ไม่ว่าเป้าหมายจะอยู่ไกลเพียงใดลองอาร์มก็ไม่ได้วันเกรงใจเพราะว่าตัวข้านั้นมีสกิลที่จะเพิ่มระยะบวก999ด้วยมือของข้านั้นไม่ว่าสิ่งใดที่ตัวข้าต้องการข้าก็จะใช้แขนที่ยาวเฟื้อยไขว่คว้ามาให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักชื่อเสียงพลังอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสักอย่างเอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กับมันฝรั่งตัวใหม่ที่มีชื่อว่าลองอาร์มสำหรับตัวนี้ระยะหรือ range เนี่ยจะบวก999ความเร็วในการโจมตีลบ 50% แล้วถ้าเกิดว่าผมอัพอะไรที่เกี่ยวกับ attack speed เนี่ยมันก็จะโดนลดทอนไป 35% พูดง่ายๆว่าตัวเนี้ยมึงไม่ต้องเล่นสายตีเร็วเลยแล้วก็ตัวนี้จะไม่สามารถสวมใส่อาวุธประเภทระยะยิงไกลได้เช่นปืนแล้วก็ตัวนี้ค่า engineering ลบ 100สำหรับอาวุธที่เขาจะให้ผมเลือกมานะจะเป็นอาวุธสายระยะประชิดนะซึ่งมีดเขียวเนี่ยคุณสมบัติมันก็คือจะทำให้ได้ XPทุก30ศัตรูที่ผมฆ่าระหว่างเวฟนะถ้าเกิดว่าผมอัพระยะไปจนสุดมันจะสามารถไปทิ่มดวงจันทร์ได้หรือเปล่านะหรือว่ามันจะสามารถส่งไปถึงหัวใจทุกคนได้ไหมผมไม่รู้ว่าระยะมันจะได้มากกว่า999หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะลองอัพระยะดูนะโอ้โหดาเมจบอกเลยว่าเบาเหลือเกินระยะบวก15ว้าวระยะผมเป็น 1,000 นะไม่ว่าหัวใจของพวกคุณจะอยู่ไกลจากผมแค่ไหนผมจะอัพระยะเพื่อไขว่คว้าหัวใจของพวกคุณผมอ่ะไม่ใช่ตัวตีไกลนะดังนั้นเล็งดาเมจเนี่ยไม่ต้องเลยมือใครยาวสาวได้สาวเอาสาวมันเข้าไปล็อกคูปองไว้รีโลบะล็อกมีดไว้รีโลบะชุงมือเกรเบียวนะบวกการเก็บเกี่ยว15บวกโชค5ลบพลังธาตุ5โอเคล็อกไว้ก็น่าจะดีอยู่มีการเก็บเกี่ยวเนี่ยถือว่าดีเว้ยตอนนี้เราอยู่กันที่เวฟที่4นะต้นไม้จ๋าต้นไม้ตีต้นไม้สิ Staff of Vortejosเป็นคาถาสายซัมมอนนะอะปล่อยไว้ก่อนไม่ใช่สายที่เราจะเล่นกันในวันนี้มาสิไอ้เจ้าพวกเอเลี่ยนฉันไม่แนะนำให้พวกแกทุกคนน่ะหนีฉันหรอกนะเพราะไม่ว่าพวกแกจะขับยานหนีไปดวงจันทร์หรือว่าดาวไททันมีดของฉันก็จะทะลวงไปถึงรูตูดแกเลือดจะหมดวะวิ่งหนีก็ไม่ค่อยทันโอเคลิงไม่ค่อยออกเลยอยากได้ลิงอ่ะขออุ้ยเลือดจะหมดถุงมือเกรเบียวคูปองโอ้ยน่าจะซื้อคูปองก่อนโอ้ my ในการตัดสินใจของผมผิดพลาดเหรอเนี่ยมันจะต้องเป็นความผิดของจักรวาลนี้อย่างแน่นอนโอเคจะตายแล้วตัวนี้เล่นยากอยู่นะเนี่ยโอเคคือตีช้าเกินไปแบบไม่ได้เลยทุกคนต่อให้จะแบบอยู่ไกลก็ตามทีแต่ว่าตีไม่ทันไงระยะ999เอาจริงแม่งก็เยอะแล้วโอ้โหบอกเลยจังหวะนี้โคตรเสียวโอ้ยไม้ทุบอันเนี้ยเวลาที่ทุบแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยลูกกระสุนไปเว้ยคือมีดเขียวไม่มีดาเมจอ่ะมันไม่ไหวสำหรับกระบองอันเนี้ยเกาะผมเยอะดาเมจผมก็จะยิ่งเยอะจัดว่าดีนะอุ้ยล็อกลิงไว้เลยจากตอนแรกดาเมจ6พออาร์เมอร์ผมเยอะตอนเนี้ยกลายเป็น7เป็นไงเราทุบไปกระจายไปเด้ตอนนี้ผมเน้นที่สปีดนะเอาความเร็วในการเคลื่อนที่ก่อนความเร็วในการโจมตีช่างแม่งมันคือตัวนี้เวลาที่แบบอัพความเร็วในการโจมตีอ่ะมันจะได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเว้ยมันจะโดนหักดังนั้นเอาเป็นความเร็วในการวิ่งหนีเลยดีกว่าเวลาที่ไม้คาถาผมทุบแล้วเนี่ยมันจะมีกระสุนใช่ไหมซึ่งกระสุนพวกเนี้ยมันจะคิดมาจากเลือดเว้ยตอนนี้มีกระบอง5อันแล้วนะโอ้โหเป็นไงเล่าทุบทีหนึ่งหน้าสั่นไปเลยมันต้องอย่างงี้สิวะมีดเขียวแม่งดาเมจไม่ค่อยมีเลยเจอกระบองทุบผมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์ไหนบอกเลยต้องหน้าสั่นผมจะไม่เล่นสายดูดเลือดเว้ยผมจะเล่นสายรีเชนโอ้โหโคตรชอบอะเมื่อกี้ตัวผมตีช้าไงก็เลยแบบเอาลูกกระสุนนี่แหละมาเป็นดาเมจจังหวะที่2จังหวะแรกมาจากไม้กระบองนะดาเมจจังหวะที่2มาจากกระสุนทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณบวกดาเมจ 7% แต่ว่าจะลบแม็กเฮดพีไม่เอาก็ได้เอ๊ะอะไรส่วนอันนี้เป็นโดนดูสิทุกคนโดนผมอย่างเถื่อนเจอตัวฮิวตบตัวฮิวดิตบได้ปะวะไปไหนแล้ววะตายไปแล้วเหรอโอเคตบต้นไม้ปะความเร็วไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดอะครับผมของอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ที่การซอยเร็วเว้ยมันอยู่ที่ระยะความยาวว่าใครเนี่ยจะไปได้ลึกกว่าว้าวแหวนมาทำไมแบบมันไม่ค่อยได้เลือดเลยวะโอเคเลือดเต็มเว้ย
ความเร็วในการเคลื่อนที่น้อยไปตอนนี้อยากได้ดาเมจกับความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็อยากจะได้การหลบหลีกด้วยอ๋อผมเจอตัวใหญ่ไงบวกการดูดเลือด 10% ต่อว่าจะเริ่มด้วยเลือดลบ40จริงๆอยากจะได้เป็นการรีเจนนะเพราะว่าแบบมาสายเกาะแล้วอะแล้วตัวผมมันไม่ใช่ตัวที่แบบตบเร็วด้วยไงแต่ว่าโชคชะตานำพาให้ผมนั้นไปสายดูดเลือดผมก็จะไม่ฝืนโชคชะตาตอนนี้สปีด22นะแหวนหมาจัดมาก่อนดูดเลือดจัดมาต้นไม้จัดมารีโลจัดมาบวกการหลบหลีก 7% แต่ว่าจะบวกศัตรู 5% กว่าที่ไหนล่ะครับผม oh, ดูสิทุกคนความเร็วในการเคลื่อนที่ผมได้อยู่ได้อยู่ฮัลโหลดูดเลือด 9% คุ้มเปล่าวะเนี่ยแรนดอมสแตทมันจะเสี่ยงไปไหมอะถ้าแรนดอมเราเงิบล่ะอ่ะล็อกไว้ก่อนลองบอสลองบอสตัวนี้จะปล่อยไข่โอ้ยเจ้าโปเตโต้แกอย่าตีไข่ชนะไอ้เจ้าเอเลี่ยนไข่สองใบของแกที่ให้ตรงเองน่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนกำโอ้ยเจอตัวยิงบีมอื้อหือโดนเต็มเต็มเฮ้ยแต่ว่าเกาะผมหนาเว้ยเกาะหนาจะทำให้แบบโดนดาเมจน้อยเมื่อกี้หลบหลีกติดด้วยชนะไม่ได้แล้วไงอะครับผมแรนดอมสแตททุกคนดูที่สแตทจัดปะเมื่อกี้เหมือนว่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจจะเปลี่ยนความเร็วในการเคลื่อนที่ 28% นะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วเฮ้ยเอาจริงเอเลี่ยนแม่งก็วิ่งเร็วขึ้นนะเนี่ยบวกการรีเจน8แต่ว่าจะเริ่มต้นด้วยเลือด 50% ล็อกไว้เลยไม่แคร์เพราะว่าผมมีไอ้ตัวดูดเลือดที่แบบมันจะทำให้ผมเริ่มต้นด้วยเลือดไม่เต็มอยู่แล้วเว้ยอย่าบอกว่า40บวก 50% นะถ้าเป็นอย่างนั้นผมคงช็อกมันจะกลายเป็นลบ 90% ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันจะคำนวณยังไงมันอาจจะแบบลบ 50% จาก 40% ที่ลบไปก่อนหน้านั้นแล้วเดาเลือดมีอยู่34ครึ่งนึงก็คือ17ความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่เอาแล้วจ้าพอแล้วจ้าเอาเกาะกับการหลบหลีกจ้าไม่ก็เอาเลือดเลือดเถอะเลือดผม35บอกเลยโคตรน้อยปั๊บจัดมามีเลือด35นะเอามาให้กระบองก่อนแล้วกันกระต่ายล็อกไว้ก่อนเริ่มต้นด้วยเลือด3 เดี๋ยวนะ มันเอามาบวกกันเหรอเป็นการคำนวณที่แบบเถื่อนมาก50บวก40 90น่าจะอย่างนั้นนะเริ่มต้นด้วยเลือดที่หายไป 90% ผมมีการรีเจนที่ค่อนข้างเยอะกับการดูดเลือดที่เยอะถ้าผมได้เลือดที่เยอะด้วยนะบอกเลยผมจะกลายเป็นมหาเทพโคตรก๊อดแต่ว่าดาเมจน้อยไปเสี่ยงมากแล้วศัตรูมาแม่งโคตรเยอะอย่าวิ่งไปหาดงตีนเก็บกองสวยโอเคนับเวลาถอยหลังแล้วได้อยู่อุ้ยเลือดเอาเลือดเท่านั้นโอ้ยการดูดเลือด 5% แต่ว่าลบการรีเจนไม่เอามันดาเมจอยู่ที่38โคตรน้อยอย่าบอกว่ากูจะตายนะไม่เอานะขอมีสมาธิก่อนนะเดี๋ยวตายมันจะต้องแบบดึงจังหวะนิดนึงอ่ะไอตัวเนี้ยมันถึงจะตีมันจะตีช้าอยู่ที่2 วิมันก็จะตีทีนึงนะแล้วก็จะมีตัวแดงด้วยตัวแดงมันค่อนข้างจะเถื่อนเนาะโอเค17วิอาจจะไม่รอดต้องหนีแล้วแหละสู้ไม่ได้หรอกหรือว่าสู้ได้วะลองดูจะเข้าไปดีเปล่าวะจะตายเปล่าวะลองดูเข้ามาเป็นฝูงก็ยังได้นะโอเคอาวุธผมตอนนี้ก็สีแดงแล้วด้วยไงอ่ะโคตรเสี่ยงอ่ะเวฟที่17พร้อมลุยรีเจนวิละ1ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าหนีเลยหนีรัวๆโอเคตอนนี้มีเลือด22แล้วการความเสียหายไป1นะผมโคตรเกลียดเลยไอ้ตัวยิงบีมเนี่ยโอเคกูไม่เล่นต่อยอมแพ้เลยตอนนี้เราอยู่กันที่เวฟที่20แล้วนะสำหรับการเล่นในรอบนี้ผมจะเน้นมาที่เลือดเป็นหลักเลยนะมันจะได้ไม่ตายบ่อยๆแล้วพอมีเลือดเยอะๆแล้วเนี่ยผมก็จะมาเน้นที่การรีเจนการหลบหลีกเกาะสปีดในการวิ่งซึ่งสิ่งต่อมาที่ผมจะเอาก็คือโทเมโทซึ่งทำให้การรีเจนของผมตอนนี้อยู่ที่ 2.4 ต่อวินะเน้นเอาให้อยู่รอดปลอดภัยก็พอรีโลไม่ได้แล้วด้วยเจอบอสแมงมุมนะเฮ้ยถ้าอย่างนี้น่าจะชนะอยู่นะเพราะว่าบอสแมงมุมเนี่ยมันไล่ไม่โหดเว้ยถ้าเกิดว่าผมมีความเร็วในการวิ่งหนีเยอะเนี่ยมันจับไม่โดนผมอย่างแน่นอนโอ้ไอ้เจ้าโปเตโต้แกนี่มันขี้โกงจริงๆเลยกว่าฉันจะมาเจอแกได้นะบอกเลย
เล่นหลายรอบจัดๆแพทเทิร์นเริ่มยากแล้วว่ะอีกประมาณ40กว่าวิกว่าจะชนะไม่เป็นไรมีเลือดอยู่ที่113นะอย่าวิ่งเยอะเมื่อกี้หลบหลีกอู้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 ตาย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 หลุดวงป่ะวะหลุดอยู่นะหลุดอยู่หลุดอยู่หลุดอยู่อีก10วิเจ็บอยู่เจ็บอยู่เลือดก็หมดรอแล้วนับถอยหลังแล้วโอเคโอเคโอเคชนะนะความยากระดับ2เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม